สิกรรมจะบอกว่าเมื่อกี้พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าศรีสะเกษไปทางไหนรู้เขาจะออกหรือเปล่าอยู่ดีเพลงมันก็เด้งขึ้นเต๋าเปิดเพลงศรีสะเกษเป็นแพงเหรอพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าทางเอกตอนที่เปิดศรีสะเกษเป็นแพงไหนว่าเส้นทางอยู่ไหนแล้วพอเราเข้าข้ามสะพานเอ้ยผมรู้ไงว่ามันจะมีพอเราข้ามสะพานปุ๊บไอ้สะพานนั้นก็คือสะพานขาวสะพานไอ้อะไรวะเปิดไฟมาแล้วไอ้สะพานได้ไหมเขาเรียกได้ได้ได้ไหมเขาลงมานิดนึงไม่ได้สะพานเมืองสีเกียรติมันคือสะพานขาวมันคือสะพานขาวเมืองสีสะเกียรติแล้วไอ้อะไรวะมันเป็นที่แรกที่แรกที่พี่ถ่าย MV ศรีสะเกษเออคือถ่ายหมายความว่าถ่ายเก็บฟุตภาพมุมสูงอ่ะตรงนั้นน่ะแล้วไอ้เต๋าก็เปิดเพลงศรีสะเกษพอดีเลยแล้ววัดใหม่สระปทุมไอ้วัดใหม่สระกำแพงก็อยู่ใกล้บ้านไอเดียเมื่อคืนนี้พี่ก็ฝันว่าพี่ได้ไปไหว้พระวัดไอ้สระกำแพงไอ้ไม่ได้เมื่อคืนพรุ่งนี้ก็ไปไงก่อนออกไปงานก็ใช่ไงเรียกว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรพี่คิดว่าอะไรของกูวะแล้วพี่ทำ MV ศรีสะเกษอ่ะพี่ไม่เคยมาศรีสะเกษเลยนะพี่แบบทำสตอรี่ว่ะพี่เอ้ยเอาเรื่องยังไงดีวะทำแบบไหนวะแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลมานอนในเมืองศรีสะเกษคืนนึงแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนก็แนะนำว่าตรงนี้ก็นั่นแหละก็คือก็งงว่าเฮ้ยอะไรวะประมาณเนี้ยแล้วก็ยิ่งนี่ดอกลำดวนที่ไล่ฟังเนี่ยที่บอกว่าหลวงปู่ถ้าหลวงปู่มีปฏิหารจริงผมต้องได้ดอกลำดวนมาถ่าย MV นะนี่ดอกลำดวน3ดอกแต่มันถ่ายไม่ได้
คือเราต้องการแบบต้นเราไม่ได้บอกหลวงปู่ว่าเราอยากได้จากต้นอะไรประมาณเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะพาน้องมานะไปกินข้าวนะครับพาน้องสุธิรัตน์ไปกินข้าวน้องมาด้วยไปกินข้าวนะพอดีบ้านอาจารย์เดียอยู่ใกล้ๆในเมืองนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกก่อนอะไรเหรอมานะไปกินข้าวกันสมัยใส่เสื้อสวยจังอะมันใส่เสื้อคู่เหรอเงี้ยวใส่เสื้อคู่เสื้อนี่สวยดีใจว่าจะได้เสื้อดีใจดีน้องมานะก็ดีใจที่ได้ให้คนไม่ใช่หรอกแบบพอทำให้เขายิ้มได้ถ้าเขาบ่หักเขาก็ไม่อยากได้เสื้อแล้วเนาะมันสวยไม่ใช่คนบางคนอะได้2ตัวมันคืออะไรอะเขาเป็นคนได้2ตัวนะเดี๋ยวเอาเขาได้2ตัวเรือก็ได้แต่เขาโอ้โหเขามีเสื้อใส่ไงก็เลยเออฮะใส่ก็ใส่ตัวสองตัวคือว่าไปฝากเพื่อนตัวหนึ่งไงเขาบอกว่าชอบน้องมาน่ามากเลยวินเลยมาอะไรล่ะกี่บาทเนี่ยนาฬิกานี่พ่อครับจริงจังเลยพูดแบบนี้อัดเสียงเอาจนสื่อคุยกับใครอ่ะคุยกับใครพี่กดโอนเงินมาให้ก็โอนมาอะไรความนี้เท่าไหร่50 บาทเอาดีดี500เนาะโอ้โหพี่กดดีละดูแลกันไปมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้มากไม่มีก็ยิ่งให้แต่ตายแล้วก็ต้องให้อืมอะไรยังไงก็ต้องให้เต๋าอย่าแต่อ่างเขาอุ้ยจับไปหมดแล้วแหละเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนจับหัวเขาบอกว่าแค่ก็ไม่ชอบหัวเลยเขาไม่คนจับหัวเขาบอกเขาให้เฉพาะคนพิเศษจับเท่านั้น รออะไรเนี่ยรอใครเดี๋ยวรอว่าจะไปร้านไหนรอเพื่อนพี่ก่อนเพื่อนพี่เป็นเขาไม่ออกสื่อไงเขาเลยต้องรีบถ่ายคลิปนะครับทุกคนกล่าวเมื่อกี้เจ้าตัวยังไม่รู้ไงว่าพี่ถ่ายคลิปอะไรรู้ป่ะก่อนหน้านี้พี่ถ่ายคลิปอะไรรู้ป่ะรู้อ่ะเสียงผมอ่ะทำไมถึงร้องได้ล่ะเพลงเนี้ยผมฟังทุกวันนี่อ๋อผมเป็นคนตีกลองเมื่อก่อนผมมาอยู่มาลำผมต้องฟังเพลงไปด้วยแกฟังเพลงอันนั้นหรือยังเก็บมาพองใส่กระเป๋าฟังหรือยังไม่ได้ฟังเลยมาเลยจาก EP5 ฟังนี่5ได้ตีฮะเพราะว่าผมตีกลองผมต้องแกะโน้ตแกะเนื้อแกะอะไรไปด้วยเพราะว่าเวลาต้องฟังกันบ่แม่นไอ้ฟังโหฟัง10เที่ย20เที่ยมที่สเก็ตก็เพื่อไม่ใช่สีเกียร์เพลงอื่นอะไรพวกนี้อ๋อจะฟังเพื่อแบบแกะแล้วก็ตีไปได้แล้วเต่าไปได้ท่องโน้ตหรอท่องโน้ตบอกไอ้หัวใจมันท่องโน้ตวางสองเดือนนึงหัวใจมันหัดได้บ้างยากกว่าท่องโน้ตก็ถ้าเริ่มแรกๆก็ถือว่ายากแต่พอได้มันก็ไม่ยากก็จะตีไปแล้วก็ตีว่าแล้วเพลงพวกนี้ผมฟังทุกวันไงอ่ะคลิปนี้เอาไปคลิปนี้ก่อนนะเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ